สวัสดีครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าทุกวันอาทิตย์ตอนนี้เนี่ยเรามีแจกของครับแจกกันทุกอาทิตย์เลยจริงๆนะฮะส่วนวันนี้ครับผมจะมารีวิวนะครับสายเคเบิลครับสำหรับต่อโทรศัพท์เข้ากับทีวีครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถต่อเข้ากับโทรศัพท์ได้ทุกรุ่นเลยนะครับแต่จะใช้ได้จริงหรือดีแค่ไหนครับไปดูรีวิวกันเลยครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงมาถึงครับได้สายโทรศัพท์ M1 มารีวิววันนี้ครับก็ขอบคุณ Nanotech ด้วยนะที่เขาส่งมาให้รีวิวครับตัวนี้เนี่ยเป็นสายเคเบิลแบบต่อออกมาได้กับโทรศัพท์หลายๆรุ่นเลยนะครับเขาบอกว่าต่อได้ที่USB Type-C นะครับไมโคร5พินแล้วก็พอร์ตไลนิ่งก็คือใช้กับ iPhone ได้ด้วยนะครับอ่ะไม่ต้องเสียเวลานะครับเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยสำหรับคนที่เบื่อครับการใช้พวก Mirror Screen Mirror Cast ต้องส่งผ่าน Wi-Fi เชื่อมต่อยุ่งยากนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นแบบ Plug and Play ครับเขาบอกน่าจะเสียบเราใช้ได้เลยฮะแต่ว่าผมเห็นเขามี QR code มาให้ด้วยนะข้างหน้านี่ก็เลยไม่แน่ใจครับอ่ะข้างในครับนอกจากสายเส้นนี้มานะครับก็มีคู่มือนะครับเป็นคู่มือสีนะภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนครับตัวเล็กๆมากๆนะฮะเท่าที่ดูในคู่มือครับเหมือนจะเสียบใช้งานได้เลยครับดังนั้นนะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยครับอ๋อลืมบอกไปครับสายตัวนี้เนี่ยที่ผมได้มานะความยาว1เมตรนะครับอ่ะให้ดูก่อนนะครับด้านหนึ่งนะครับหัวจะเป็น HDMI แบบนี้นะครับต่อเข้า HDMI อีกเส้นหนึ่งนะครับตัวนี้พวกนี้ต้องใช้ไฟเลี้ยงนะครับเพราะนั้นตัวนี้ต้องต่อชาร์จไฟครับส่วนอันนี้ครับก็ต่อกับสาย USB ที่เป็นมือถือนะครับเสียบเข้ารูนี้แค่นั้นเองนะครับใช้ง่ายๆฮะโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวไปทดลองใช้กันเลยนะครับแล้วคนที่อยากได้ครับกดจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอไปสั่งซื้อได้เลยนะครับใส่ลิงก์ไว้แล้วนะครับทั้งของLazada นะครับเดี๋ยวถ้ามี Shopee จะใส่ Shopee ไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะทดสอบสายเคเบิล 1M ตัวนี้นะฮะด้วยโปรเจคเตอร์ Nanotech SD60 นะครับก็เป็นตัวเก่าที่เคยรีวิวไปแล้วนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับบ้านไม่มีทีวีครับก็เดี๋ยวใช้โปรเจคเตอร์ในการทดสอบนะเราก็เอาสายสัญญาณนะครับเสียบเข้าช่อง HDMI นะครับส่วนสายไฟนะครับสาย USB ที่เป็นสายไฟเส้นนี้ก็เสียบเข้าช่อง power นะครับพักเรียบร้อยครับแล้วก็เชื่อมต่อแล้วนะเราจะเห็นโลโก้แบบนี้ขึ้นบนจอนะครับแปลว่าเราต้องสแกน QR code แน่นอนก็เอาโทรศัพท์ของเราครับไปสแกน QR code ได้เลยครับหลังจากสแกน QR code ครับซึ่งใช้ QR code ที่อยู่ข้างกล่องตัวนี้ก็ได้นะครับเราก็จะได้แอปพลิเคชันขึ้นมาครับชื่อว่า Dronecast ครับก็ดาวน์โหลดไปก่อนครับเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาครับคืองงกันเลยทีเดียวฮะมีให้เลือกมาครับว่าซีรีส์อะไรบ้างครับแต่ว่าอาจจะคู่มือคร่าวๆครับเขาบอกว่ารุ่นที่เราใช้เนี่ยมันเป็นสีแดงครับมันคือรุ่น T8 ครับก็น่าจะเป็นตัวนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นครับก็เขาบอกว่าให้อัปเดตครับครับหลังจากอัปเดตเฟิร์มแวร์เรียบร้อยนะครับก็ถอดเสียบสายนะครับใหม่ครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นครับภาพก็แสดงขึ้นหน้าจอโปรเจคเตอร์แค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเลยอะโปรเจคเตอร์นะครับก็เป็นแบบเดียวกับหน้าจอโทรศัพท์มือถือละนะความเร็วนะครับก็จริงๆผมจะบอกว่าก็สูสีกับการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi นะจริงๆผมว่าใช้ได้คล้ายๆกันเลยแหละใกล้เคียงกันเลยนะครับก็สามารถดูวิดีโอใช้ Facebook ใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะครับก็สามารถนะครับใช้ดูรูปดูวิดีโอนะครับสไลด์ไฟล์ต่างๆนะผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้ใครมีไฟล์วิดีโออยู่ในมือถือนะครับก็กดดูแบบนี้ได้เลยนะครับมาดูครับปกติเนี่ยพวกด็อกเกิลนะครับหรือพวกมิเรอร์สกรีนเนี่ยดูผ่านแอปพลิเคชัน YouTube ไม่ได้นะเดี๋ยวดูทีครับตัวว่าตัวนี้จะดูผ่านแอป YouTube ได้หรือเปล่านะครับนี่ฮะเมื่อกี้เพิ่งไลฟ์แจกรางวัลไปนะครับนี่เป็นไงสบายมากนะฮะตะแคงจอดูเต็มจอได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยดูผ่าน YouTube ได้ครับนะครับแล้วก็ไม่เด้งออกด้วยนะปกติถ้าเราดูผ่าน YouTube เนี่ยใช้พวก Mirror Screen Casting แบบจะเด้งออกนะครับตัวนี้นี่ดีครับไม่เด้งออกนะแล้วก็เป็น Plug and Play ครับเชื่อมต่อง่ายนะอัปเดตเฟิร์มแวร์ครั้งเดียวครับใช้งานได้เลยนะแอปอื่นๆก็ใช้ได้ทุกอันนะครับเมื่อกี้ลองเช็คดูแล้วครับก็ถือว่าโอเคนะครับใครอยากได้ก็สั่งจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับคนที่เช
ชื่อมต่อไม่ติดครับลองดูนะครับอัปเดตเฟิร์มแวร์ดูก่อนนะฮะแล้วก็ถอดปลั๊กแล้วเสียบใหม่ครับใช้ได้เหมือนกันเลยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ